คราวนี้กลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูความรู้สึกของผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียจากเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะคะนั่นก็คือคุณพ่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งถูกคนร้ายนั้นยิงเสียชีวิตก็บอกว่าเปิดใจนะคะว่าจะไม่อโหสิกรรมให้กับคนร้ายรายนี้แล้วก็อยากจะถามนะคะว่าทำไมจิตใจถึงได้โหดเหี้ยมนักค่ะนายวัลลบนิ่มมานะคะซึ่งเป็นพ่อของนายธีรชัดนิ่มมาพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกยิงจากเหตุการณ์คนร้ายกลาดชิงทองที่จังหวัดลพบุรีถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นรปภ.คนที่พยายามจะไปวิ่งไปกดปิดสัญญาณนะคะเพื่อที่จะไม่คนร้ายนั้นหนีออกไปได้แล้วก็ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตอื่นๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการจับตัวผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้เป็นคนร้ายแล้วนะคะซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยยังไม่แน่ใจก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทำงานกันอย่างเต็มที่และหากจับคนร้ายก็อยากจะบอกกับคนร้ายว่าทำไมจึงมีพฤติกรรมโหดร้ายแบบนี้นะคะทั้งที่ยังเป็นถึงผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีวุฒิการศึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะคุณพ่อบอกว่าตนเองเนี่ยมองว่าคนร้ายเป็นคนเลือดเย็นมากนะคะแล้วก็ยอมรับว่าณจนถึงขณะนี้10กว่าวันหลังจากที่สูญเสียลูกชายแล้วเนี่ยยังทำใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีการสั่งเสียหรือว่าร่ำลากับบุตรชายเลยซึ่งก่อนเสียชีวิตผู้ตายก็เคยบอกกับลูกๆว่าลูกๆของผู้ตายเนี่ยนะคะว่าจะพาไปเที่ยวงานวันเด็กตอนนั้นยังไม่ได้งานวันเด็กมันใกล้ๆงานวันเด็กนะเป็นช่วงรอยต่อแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคุณพ่อบอกว่าเป็นถึงครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมไม่รู้สึกสำนึกบ้างนะคะหัวอกของคนเป็นพ่อเนี่ยแต่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็คือดูจากภาพข่าว Facebook ว่าพาภรรยาไปเที่ยวนะคะที่บอกว่าพาเด็กมากินแล้วกลับไปบ้านแล้วก็จะกินกันอะไรนั่นน่ะคือเหมือนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะคะบางช่วงเนี่ยคุณพ่อถึงกับบอกว่าคนก่อเหตุหรือว่าคนร้ายผอ.ก๊อฟคนนี้เป็นคนที่จิตใจคุณพ่อใช้คำนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าเป็นคนที่จิตใจสาระเลวนะส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มตัวได้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าอยากให้มีบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยเนื่องจากว่าคนร้ายนั้นได้รับโทษก็จะติดคุกประมาณ15 ปีแล้วพอพ้นโทษออกมาแล้วยังไงอ่ะก็อาจจะก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่านะคะอยากให้แก้กฎหมายเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่มารับสารภาพนั้นไม่ใช่เพราะสำนึกคุณพ่อบอกแบบนี้เลยนะคะผมเนี่ยติดตามข่าวตลอดเพราะที่มายอมรับเนี่ยเพราะอะไรจนมุมด้วยพยานหลักฐานไงนะคะคุณพ่อบอกว่ายืนยันนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะไม่ขออโหสิกรรมให้เพราะถ้าอโหสิกรรมไปเนี่ยก็ไม่ทำให้จิตใจของคนร้ายนั้นสูงขึ้นได้เลยโอ้โหคนสูญเสียนะมันเจ็บนะคะเป็นความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าลูกของเขานั้นพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแต่ยังมาถูกทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตคือขณะว่าคือเขายิงมาที่ตรงประตูแล้วเนี่ยขณะจะวิ่งออกมายังหันไปยิงเขาในร้านไก่ทอดอีกเลยนะคะใจคอเนี่ยคือต้องบอกว่าเลือดเย็นจริงๆนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดถึงโทษประหารชีวิตนิดนึงนะคะพอดีว่าที่คุณพ่อบอกว่าอย่าให้มีการประหารชีวิตเพราะว่าคดีแบบนี้เต็มที่ติดคุก15 ปีเดี๋ยวก็ออกจริงจริงแล้วคดีนี้นะคะทางอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคดีอาญาเนี่ยท่านออกมาบอกแล้วนะคะว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยโทษถึงประหารชีวิตนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยมีการตั้งข้อหาแล้วก็คือว่าอันนี้แค่ข้อหาเบื้องต้นนะคะ1ก็คือชิงทรัพย์ให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตาย2คือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนี่เป็น2ข้อหาเบื้องต้นที่จะถูกแจ้งแน่นอนนะคะจังในเอ็มจาออนไลน์เนี่ยบอกว่ามีรายงานบอกว่าจากการสอบสวนนายประสิทธิชัยเนี่ยให้การรับสารภาพนะคะว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่ารู้สึกเบื่อกับชีวิตต้องการหาความท้าทายตื่นเต้นชีวิตจะได้มีสีสันแล้วก็บอกว่าก็รู้ดีว่าหลังก่อเหตุจะถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนยี่ห้อ 4Z รุ่น SP01 ซึ่งเป็นปืนของพ่อที่เป็นอดีตตำรวจหลังก่อเหตุนำไปคืนพ่อแม่นะคะนำไปคืนพ่อนะคะในวันที่10 มกราคมแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ของพ่อตายืมมาใช้ในการก่อเหตุด้วยภรรยาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรถเหมือนของพ่อตาอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยถามว่าใช่เจ้าตัวหรือเปล่านะคะในขณะที่รถคันดังกล่าวคืนให้พ่อตาไปแล้วค่ะแม้คำให้การของผู้ต้องหาจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคำให้การในบางส่วนและจะทำการเค้นสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ทราบข้อที่จริงก่อนจะเตรียมนำตัวเนี่ยนะคะไปแถลงที่สตช.ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาที่จำได้ไหมคะที่ท่านผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์นะคะก่อนเที่ยงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนี่ยตอน 10 โมงครึ่งนะคะก็ คงจะมีความคืบหน้ากันในเรื่องนี้อีกนะคะเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะคะผบ.ตร.ให้โอนสำนวนคดีนี้จากลพบุรีนะคะไปนะคะเข้ามาสู่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงได้ติดตามความคืบหน้ากัน